ครับวัคซีนต้านโควิด -19 จึงเป็นความหวังแล้วก็ถูกมองว่าเป็นของล้ำค่าด้วยนะครับทางองค์การตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลก็ออกมาเตือนนะครับว่าเราอาจจะเห็นการก่ออาชญากรรมมีโจรเนี่ยมาขโมยวัคซีนก็เป็นไปได้ทำให้หลายประเทศเนี่ยนะครับวางมาตรการคุมเข้มการขนส่งวัคซีนจากจุดที่รับมาไปยังการแจกจ่ายให้กับประชาชนครับนายเจอร์เกนสต็อกเลขาธิการองค์การตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลคาดการณ์ว่าสถิติการก่ออาชญากรรมด้วยการปล้นหรือลักขโมยวัคซีนต้านโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นมากเนื่องจากว่าโจรเนี่ยต้องการวัคซีนเพราะว่าวัคซีนโควิดนั้นถูกมองว่าเป็นของล้ำค่าขณะนี้นะครับวัคซีนต้านโควิดเริ่มขนส่งเริ่มแจกจ่ายในบางประเทศแล้วนะครับและการก่ออาชญากรรมเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามมาอย่างแน่นอนทางด้านนายเจอร์เกนสต็อกเนี่ยนะครับก็ยังกล่าวอีกนะครับว่าเราจะเห็นการลักขโมยการงัดคลังเก็บของรวมทั้งดักปล้นวัคซีนที่อยู่ระหว่างการขนส่งนอกจากนี้เขายังคาดการณ์ด้วยว่าจะเกิดการทุจริตงบประมาณจัดซื้อหรือแจกจ่ายวัคซีนอย่างแพร่หลายขณะที่วัคซีนต้านโควิด -19 ที่พัฒนาและผลิตร่วมกันระหว่างไฟเซอร์บริษัทยาชั้นนำของสหรัฐกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีได้รับการอนุมัติใช้งานไปแล้วใน16ประเทศรวมทั้งสำนักงานในสหภาพยุโรปนะครับก็คือ EMA นะเป็นสำนักงานยายุโรปซึ่งตัดสินใจอนุมัติให้ใช้งานได้ใน27ประเทศสมาชิกในวันจันทร์แล้วก็เริ่มการฉีดให้กับประชาชนพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนี้ส่วนที่เยอรมนีครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรุงเบอร์ลินจะส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำการเพื่อคุ้มกันการขนส่งวัคซีนทุกเส้นทางไม่ว่าจะส่งทางเครื่องบินทางเรือทางรถนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปคุมเข้มเลยก็จะมีการนำไปเก็บไว้ในสถานที่ลับก่อนแจกจ่ายด้วยนอกจากภัยคุกคามจากการปล้นหรือว่าลักขโมยจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีความหวาดกลัวนะครับถึงความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มต่อต้านวัคซีนจะเริ่มการก่อวินาศกรรมขึ้นครับความกังวลเรื่องของสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ของโควิด -19 ซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษนะคะแล้วก็หลายประเทศในยุโรปนะคะนำมาสู่การปิดพรมแดนค่ะแล้วเราก็เห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นที่พรมแดนเนี่ยจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าติดขัดกันยาวเหยียดเลยล่าสุดนั้นฝรั่งเศสกับทางสหราชอาณาจักรเขาบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้ขนส่งสินค้าได้แต่ว่าผลการตรวจโควิด -19 ต้องมีผลเป็นลบหรือว่าไม่ติดเชื้อโควิดเท่านั้นค่ะฝรั่งเศสเปิดพรมแดนให้ผู้โดยสารจากอังกฤษเข้าประเทศอีกครั้งในวันนี้นะคะหลังยุติการปิดพรมแดนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ส่งผลให้รถบรรทุกสินค้าหลายพันคันติดขัดยาวเหยียดก่อนเทศกาลคริสต์มาสแต่การเปิดพรมแดนครั้งนี้ค่ะจะทำให้รถบรรทุกสินค้าที่ติดค้างอยู่บริเวณพรมแดนสามารถเดินทางข้ามระหว่าง2ประเทศได้อีกครั้งหนึ่งนะคะรัฐมนตรีขนส่งของอังกฤษแกรนด์แชปส์แถลงว่าได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลฝรั่งเศสเกี่ยวกับประเด็นปัญหาพรมแดนสหราชอาณาจักรแล้วหลังจากที่ถูกปิดท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เขาเองก็ยังเรียกร้องให้การขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงไปยังมณฑลเคนซึ่งมีรถบรรทุกประมาณ 2,800 คันติดค้างอยู่ขณะเดียวกันแถลงการของสำนักงานนายกรัฐมนตรีชองคัสเต็กระบุว่าชาวฝรั่งเศสอาจเริ่มเดินทางจากสหราชอาณาจักรกลับประเทศได้ในวันนี้ถ้าหากพวกเขาสามารถพิสูจน์ผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ว่ามีผลเป็นลบนะคะส่วนประชาชนสัญชาติอื่นๆที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือสหภาพยุโรปก็จะสามารถเดินทางจากสหราชอาณาจักรเข้าสู่ฝรั่งเศสได้ถ้าหากผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบค่ะข้อตกลงนี้จะใช้ไปจนถึงวันที่6มกราคมปีหน้านะคะเว้นแต่จะมีการทบทวนระดับทวิภาคีหรือว่าระดับยุโรปเกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ